สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้มาดูเรื่องของประกันการเดินทางเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเดี๋ยวนี้มันซื้อออนไลน์ได้ง่ายแค่ไหนนะครับตัวนี้เป็นของ s c b Protect นะเริ่มต้น55บาทคุ้มครองได้ถึง2 5แสนบาทเลยนะความคุ้มครองรวมนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับทุกท่านสำหรับตัวนี้นะนนะมันก็คือประกันอุบัติเหตุสมมุติเราไปเที่ยวเนี่ยสัก5วันอ่าว ห้าวันใช่ไหมไปเที่ยวเราก็ซื้อประกันไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุระหว่างเที่ยวนะครับเราก็จะได้รักษาความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนะครับจากอุบัติเหตุหรือถ้าต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลก็จะได้ความคุ้มครองเป็นค่าชดเชยไรายได้นะตรงนี้ก็มีหรือถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันคนข้างหลังเราก็มีเงินก้อนไปเลยนะครับแล้วก็ความคุ้มครองเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลือ่อนหรือย,ยกเลิกการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะติดต่อได้เหมือนกันนะครับหรือว่า เพิ่มเพิ่มนะเพิ่มนะการสูญหายสูญเสียของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวนี่ก็มันสามารถซื้อเพิ่มแอดออนเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะอ่ะเดินทางในประเทศถูกปะในประเทศเราสามารถเลือกได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็สามารถไปกดแล้วสมัครซื้อออนไลน์ได้เลยเลือกวันเดินทางเนี่ไหมเมษาไปเที่ยวใช่ไหมกลับบ้านต่างจังหวัด2วันอะไรเงี้ยเดินทางกี่คนสองคนก็ลองคำนวณเบีย้ยดูได้นะครับเขาก็จะมีเบีย้ยมาตัวอยา่างคำนวณให้ดู ว่าอย่างเงี้ยถ้าสมมุติไปส่ง14 15นะค่าเบี้ยประกันก็ตกคนละ30บาทเองนะครับก็สามารถเลือกเปรียบเทียบได้ว่าจเจ้าของอ,อ,อันไหนนะครับมีแบบ สี่สิบห้าบาทก็มีนะครับห้าสิบาทก็มีมันอยู่ที่วงเงินด้วยนะเนี่ยห้าแสนหนึ่งแสนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเบื้องต้นเราลองดูอันหนึ่งแล้วกันนะเราก็สามารถกดดูรายละเอียดได้เลยนะครับหรือจะเพิ่มความคุ้มครองนะที่ผมบอกเนะี่ยความคุ้มครองพิเศษเนี่ยอ่ายกเลิกการเดินทางได้ไหมหรือว่าชดเชยรายได้ไหมหรือกระเป๋าสูญหายค่าเคลื่อนย,ย้ายฉุเฉินหรือเปล่าเพิ่มได้กดตรงนี้ได้เลยนะครับอยากเพิ่มอะไรกดได้เลยค่ะเบี้ยเขาก็จะคำนวณใหม่ให้นะ ทีนี้ตัวอย่างเห็นไหมสามสิบาทต่อคนนะครับอันนี้เป็นแบบไปสองคนใช่ไหมความคุม้คมครองก็คือถ้าเสียชีวิตหนึ่งแสนค่ารักษาพยาบาลห้าหมื่น 50, นะครับค่าเคลื่อนย้ายฉุกเฉินห้าหมื่นเห็นไหมรวมดูตัวอย่างรวมนะอันนี้ก็แบบเหกสิบบาทสองคนซื้อได้เลยนะครับจ่ายเงินสองคนเดินทางสามวันเห็นไหมก็คือสามวันเนี้ยสามสิบาทเอง หรือว่าคุ้มมากนะถ้าเกิดเราเกิดุบเหตุหรือเป็นอะไรขึ้นมานะครับก็สามารถซื้อแบบออนไลน์ได้เลยแต่ตัวนี้ผมไม่ได้เพิ่มอะไรถ้าเพิ่มการคุ้มครองการเดินทางคุ้มครองสัมภาระหรือคุ้มครองเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะแอดออนเข้าไปให้นะครับทีนี้ถ้าสมุติสนใจก็สามารถกดปุ่มซื้อได้เลยนะครับพอซื้อเนี่ยมันก็จะให้เราใส่ข้อมูลใช่ไหมว่าใครเอาประกัน ซึ่งง่ายมากนะใส่แค่ชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรบัตรประชาชนวันเกิดมีแค่นี้เองแล้วก็ใส่ผู้รับผลประโยชน์ด้านล่างไปนะครับรวมถึงข้อมูลติดต่ออะไรต่างๆอย่างเงี้ยว่าจะรับอ่อกรมธรรม์แบบอีเมลไหมซึ่งถ้าเราเดินทางเร็วๆซื้อวันนี้เดินเออคุมครับผู้นี้ก็รับผ่านอีเมลออกไปก็จบนะครับก็ง่ายดีแล้วก็สามารถใส่ข้อมูลผู้เดินทางเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือคนที่2ที่ผมซื้อไว้2คนใช่ปะ่ะแล้วก็สามารถกดอ่อยืนยันนะครับยืนยันเพื่อส่งคําสั่งซื้อได้เลยนะครับ แล้วก็เลือกได้ว่าจะจ่ายเงินแบบไหนมันเป็นจ่ายแบบออนไลน์นะทุกคนจ่ายผ่านแอป SCB ไหมหรือเอาเป็น QR code นะครับหรือว่าเป็นบัตรเครดิตหรือว่าจ่ายด้วย To o w a l l e t ก็มีหมดเลยนะสาม,มารถเลือกชำระเงินได้ก็ใช่อย่าลืมเมื่อกี้นี้มีส่วนลดด้วยถูกปะใส่โค้ดนี่ซันนี่นะครับแล้วก็กดใช้โค้ดจะได้ส่วนลดจาก60บาทเหลือ55บาทเองนะถูกมากนะครับ พอเราใส่รหัสอะไรเรียบร้อยเนี่ยเขาก็มี S M S ต่งมาให,ให้เรายืนยันนะครับเป็น O T P one time password อ่ะก็ใส่รหัสเรียบร้อยก็จะมี Q R code ให้เราชำระเงินภายใน15นาทีนะครับอ่ะก็บอกวันที่อะไรเรียบร้อยก็สามารถที่จะชำระเงินได้นะครับนี่สุดท้ายแล้วเหลือเท่าไหร่52.2 5บาบาทโอ้โหถูกมากนะครับเออเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับตัวนี้สำหรับประกันการเดินทางนะก็สามารถซื้อออนไลน์ได้เลยครับ แล้วก็แถมอีกนิดนึงนะครับของ SCB Protect เนี่ยเขาจะมีประกันอื่นๆนะเช่นประกันโรคร้ายแรงบริกที T, ประกันเออแคนเซนะครับมะเร็งนะครับประกัน e h ฮาหรือว่าอ e ีสโตร e อะไรอย่างเงี้ยก็มีให้เลือกเพิ่มเติมนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับประกันการเดินทางนะนะเป็นประกันสุขภาพนะครับสามารถซื้อเพิ่มเติมได้อ่ะดูตัวอย่างของอันหนึ่งแล้วกันเป็นประกันเออมะเร็งนะครับคุ้มครองมะเร็งทุกชนิดทุกระยะนะ ความคุ้มครองนะจ่ายผลประโยชน์เป็นเงินก้อนสูงสุดถึงสองล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วก็เบี้ประการจ่ายคงที่ห้าปีก็คือจ่ายทีละปีปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งแล้วก็คุ้มครองสองล้านบาทนะครับจ่ายผลประโยชน์เป็นก้อนนะไม่ไว่าจะเอาไปเป็นเงินสำรองรักษาหรือว่าปใช้ในชีวิตประจําวันก็ใช้ได้เลยนะครับก็ความคุ้มครองอื่นๆนะ bizarre, เ,นเมื่อเปิดตวรตวจลบตวรวจพบโรคมะเร็งผิวหนังที่ไม่ใช่โรค ผิวหนังเมลาโมนชนิดไร้แรงนะครับรับความคุ้มครองห้าหมื่นบาทอ่าเบี้ยมันก็จะน้อยลงมานะครับถ้าให้เบี้ยน้อยลงมาความคุ้มครองจะน้อยลงมามาเล็่อื่นๆเนาะเบี้ยประกันคงที่ห้าปีนะครับก็คือจ่ายแบบตึ๊ดๆๆๆเท่าเดิมเลยห้าปีแล้วก็สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วยนะครับก็สามารถเช็คเบี้ยประกันได้เลยตัวอย่างนี้ตัวอย่างนะเพศหญิงอายุสามสิบห้าปีนะครับก็จ่ายเบี้ยอ่าปีละสองพันเจ็ดความคุ้มครองนี่ห้าแสนบาทเลยถ้าอยากได้สองล้านก็ จ่ายปีละหมื่นสองร้อยห้าสิบาทนะไม่ตรวจไม่ตรวจสุขภาพเออนี้น่าสนใจอันนี้ก็ลองตัวอย่างนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะมีส่วนลดด้วยยี่สิเปอร์เซ็นะครับพิมพ์ซันนี่เนาะก็อ่าเพชรชายนะครับเกิดปีสี่ศูนย์นะแล้วก็อยากได้ความคุ้มครองสองล้านก็ลองกดคำนวณเบี้ยได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวมีลิงก์ไว้ให้หมดเลยนะอ่านี่ตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติจะเอาสองล้านเนี่ยต้องจ่ายอยู่ปีละสามพันหกอ๋อแต่ถ้าจะเอาห้าแสนก็จ่ายปีละหนึ่งพันหนึ่งล้านก็ปีละพันเก้าแบบเนี้ย ก็สามารถเลือกแผนเลือกอะไรของเราได้เลยนะครับันนี้ก็เป็นตัวอย่างตารางผลประโยชน์2ล้านบาทนะความคุ้มครองชีวิตห0,000ื่นมะเร็งผิวหนังอื่นๆ5 0,000ื่นนะครับถ้าวจเจอมะเร็งผิวหนังนะครับชนิดรแรงก็2ล้านนะครับมะเร็งเลยก็2ล้านนะครับเบี้ยประกันอยู่ที่3 6มหมเนี่ยความคุ้มครองจ่ายเท่านี้เออยาวๆไปเลย5ปีนะครับก็คุ้มครองตลอด5ปีแต่ว่าประกันแบบนี้เป็นประกันแบบเบี้ยจ่ายลิง์นะไม่ใช่ประกันแบบสะสมทรัพย์นะครับที่ว่า จ่ายครบแล้วก็ได้เงินคืนไม่ใช่นะแต่มันจะให้ความคุ้มครองของเราเนาะอันนี้ก็วิธีการสมัครนะครับก็ใช้แบบประชาชนแค่หนึ่งใบนะแล้วเขาก็จะถามค้นถามเนี่ยว่าเออเคยซื้อประกันมีอาการมาก่อนดังนี้ไหมนะครับในสองปีเนี่ยไม่ใชไม่ได้ตรวจสุขภาพนะแต่ก็จะเป็นคําถามนะครับหลักของการประกันภัยคือความซื่อสัตย์สุจริตอ่าต่อเอ่อต่อคนขายประกันต่อบริษัทประกัน เออเราเคยไม่เคยแล้วก็กให้เรียบร้อยนะครับเออเอาให้มันถูกต้องนะตามความเป็นจริงนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะฝากไว้ว่าของ S c B Protect เนี่ยมีประกรันการเดินทางที่ซื้อง่ายนะครับซื้อแบบออนไลน์นะซื้อแบบเออถูกด้วย50บาท30บาทหรือว่าประกันโรคร้แรงนะครับที่เป็นเบีย้ยแบบคงที่นะมีส่วนลดด้วย20%แล้วก็ความคุ้มครองก็เต็มจํานวนนะครับ ตรวจเจอรับเงินก้อนพูดง่ายๆประมาณอย่างนั้นเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story สนใจตรงไหนก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับสามารถสมัครแบบออนไลน์ได้เลยครับอันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย